พี่เมธินีอยู่นราธิวาสซื้อมาฝากเนี่ยเขาจะมีวันที่ผลิตวันที่หมดอายุแล้วแพ็คเกจจิ้งมาสวยงามแล้วมีซีลเนี่ยเราก็กล้ากินใช่ไหมมันก็มีซีลแล้วมีวันที่ผลิตวันที่หมดอายุเองลูกหยีเคยกินไหมเนี่ยคนใต้นะนราธิวาสเขารักฉันมากปลากุเลาปลาแห้งอ่ะโล1,500ซื้อมาให้ส่งจากนราธิวาสมากิน2ครั้งมาให้จับฉาบมามึงแบบเผือกฉาบมาให้ตะกล้องไปเป็นคนรักลูกน้องแบ่งให้มันไปกินมันชอบกินขนมชอบมันไม่ตุกเลยแต่มันชอบกินขนมอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวจะเอาลงไปต้มตอนเช้ากินแล้วเอาบะหมี่ที่เรากินเหลือร้านใจสี่แยกสะพานเลยที่เราไปทำคอนเทนต์วันอาทิตย์ใช่ไหมเราเอามาอุ่นกินประหยัดไงแต่ว่าที่เราใช้เงินเยอะใช่ไหมจันถึงศุกร์เราก็จะประหยัดกินของเก่าในตู้เย็นหายแล้วน่ะปลาหมึกจะไส้หมูสับตามที่แกะมาวันนั้นเนาะยังไม่ได้กินเลยแต่หาไม่เจอไม่รู้ไปไว้ตรงไหน มันก็อยู่ในตู้เย็นแหละแต่ว่ามันพอมันเป็นน้ำแข็งมันดูไม่ออกไงว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นแก้ควยแก้ควยมันบูดง่ายเมื่อคืนนี้มากเลยเอาขึ้นไปเนี่ยเทออกจากกระติกร้อนๆเนี่ยไปแช่ตู้เย็นไม่งั้นเดี๋ยวมันบูดมันบูดง่ายวันนั้นกินบะหมี่ใจไงแล้วแก้ควยเขาอร่อยก็เลยซื้อเข้ามา4ขวดจะเอา10ขวดเขาบอกมีแค่4ก็เลยซื้อเข้ามา4ขวดแล้วก็เราเทกินตรงนั้นอีกเพิ่มอีกขวดนึงเราจะเอากลับบ้านมาแช่ตู้เย็นไงแก้ควยนี่ไม่แช่ไม่ได้นะลูกมันบูดง่ายมากเพราะว่าช่วงนี้แม่เนี่ยร้องไห้เยอะแล้วก็ไอมีน้ำมูกร่างกายอ่อนแอเพราะว่าเราเครียดใช่ไหมโดนคนลุมกัดแบบเนี้ยลุมรังแกตอนแรกอ่ะคนก็ว่าเชื่อแต่ตอนเนี้ยคนก็เริ่มสงสารเราคนเริ่มสงสารเราเด็กๆนักเรียนเด็กๆเล็กๆเขาเริ่มสงสารเตานะเด็กนี่มีพลังนะจำได้ป่ะปี62ไงออกมาเป็นล้านคนเลยนะเด็กมัธยม12 13 14 15ออกมาเป็นล้านคนเลยเด็กๆพวกนี้มีพลังนะช่วงนี้ปิดเทอมด้วยไงเด็กก็ให้กำลังใจเยอะมากเลยแล้วเด็กก็มีความสุขไงเหมือนกับว่าเขาได้คุยกับเราใช่ไหมแล้วเขาก็ไปทำคลิปเด็กสมัยนี้เก่งไงตัดต่ออะไรเก่งเขาก็ไปโพสต์ทางโซเชียลของเขาว่าเขามีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณพี่โทรมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นกำลังใจนะคะขอให้คนติดตามเยอะๆนะคะขอบพระคุณรักนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดขอบคุณจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณค่ะค่ะน่ารักมากเลยเห็นไหมก็เลยมีคนเนี่ยเขาสงสารเราเนาะเยอะเลยแหละแต่เด็กๆเขาลืมสงสารเราคนทั้งกลับมาสงสารเราเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจ่ายค่าไฟเงินในบัญชีไม่พอเดี๋ยวต้องให้ลูกชายเอาไปเข้าให้เดี๋ยวมันมาเปิดร้านก่อนมันมาเปิดสายมาประมาณ 4-5 โมงเย็นนู่น
ทนายตั้มยินดีบิ๊กตายนั่งเก้าอี้ผบ.ตร.เผยยังไม่ฟ้องจริยธรรมนายกอิงขอรอดูผลงานปราบเว็บพนันแก๊งคอลเซ็นเตอร์การันบอกFC จากมอชอขอบคุณนะคะคุณการันขอบคุณค่ะอามิกาบอกว่าน้ำแก้ควยแช่ช่องฟิตให้แข็งกับแม่ลิน่าเก็บได้นานก็เนี่ยเราแช่ช่องฟิตมันแข็งแล้วแม่เอาออกมาตั้งแต่เช้าละเอาออกมาตั้งแต่ตอน7 โมงเช้าอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะโทรมาให้กำลังใจคุณพี่โทรมาจากจังหวัดอะไรคะที่ไหนนะคะอุบลค่ะอ๋อรักนะคะอุบลขอบคุณจังหวัดอุบลค่ะอยู่รอให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณค่ะนี่น่ารักเพราะว่าหนูชอบมากค่ะน่ารักจังเลยปิดเทอมแล้วใช่ไหมลูกค่ะขอให้ทุกคนเป็นเจ้าคนนายคนประสบความสำเร็จในชีวิตทำธุรกิจรวยเป็นหมื่นล้านนะนะคะเห็นไหมน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวสวัสดีค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะรักนะคะรักนะคะน่ารักมากเลยนี่โตขึ้นทุกคนต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะฉลาดอัจฉริยะมากเลยโอ้ยวันหนึ่งมีคนโทรเข้ามาเกือบแสนลายอย่าลูกรับไม่ไหวเลยจ้าใช่ที่หนูเพิ่งแต่งที่น้าสีเสร็จเลยนะคุณแม่แม่แม่เราโรงเรียนบางกล้วยบางปีอยู่จังหวัดอะไรนะลูกนครนะเออใช่ความจำเสื่อมก็ขอบคุณชาวจังหวัดนครราชสีมารักคนจังหวัดนครราชสีมาเพราะไปเที่ยวบ่อยนะคะก็ขอให้เดี๋ยวถ้าแม่ไปนะแล้วแม่โทรหาหนูแล้วขนมไปฝากนะลูกรักรักนะคะรักนะคะขอบคุณค่ะตายแล้วค่ะเห็นไหมเมื่อกี้นี่มีใครอ่ะอีชื่ออะไรเนี่ยเชอรี่ใส่หัวไปอีสัตว์ใส่หัวไปมึงไม่ต้องมาคอมเมนต์บ้าบอคอแตกมึงเห็นคนโทรเข้ามาแล้วปะเห็นโทรคนโทรเข้ามาก็พอใจแล้วกูไปไหนมีแต่คนมาขอเซลฟี่ไปเที่ยมช็อกโกแลตวิวอ่ะคนจะมาขอถ่ายรูปเต็มเด็กกี้กันหมดที่นวมินทร์กรุงเทพไปเที่ยวเยาวราชตุ๊กจีนเยาวราชคนก็ขอถ่ายรูปเต็มไปหมดเออนะแล้วกูไปเที่ยวบรรทัดทองคนก็ขอถ่ายรูปเต็มไปหมดมึงมันปัญญาอ่อนอีควายใส่หัวออกไปโง่แล้วทำเป็นเมื่ออย่างงุ้นอย่างนี้อีควายมึงดูที่คนโทรเข้ามาวันยังเป็นหมื่นลายสมมุติ100คนอ่ะดี95คน5คนมาป่วนแต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วรู้หรือเปล่าปัญญาอ่อนมาคอมเมนต์โง่ๆสมองหมาปัญญาควายไม่มีความคิดคนที่ฉลาดเขาไม่ได้โง่เหมือนมึงหรอกไปดู TikTokแล้วอีนั่นมันอยากดังมันตัดหน้ากูไปแล้วก็ไปนั่งด่ากูมันก็เชื่อเขาอีควายมึงไปดูเชื่อพวกนั้นดังเท่ากูหรือเปล่าโง่กูนี่อยู่ยั่งยืนยงมาเนี่ย65ปีแล้วอยู่ในวงการเนี่ยอายุ66แล้วอยู่มาตั้งกี่ปีเป็นแมว9ชีวิตสมองหมาปัญญาควายแค่เขาไปทำคลิปปั่นมึงก็เชื่อเขาเป็นตู่เป็นตาไอ้ควายตัวจริงอยู่นี่มันล้นคุณผู้ชมจะเทออกมามันล้นน้ำแก้ควยตัวจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่ยังมาคอมเมนต์โง่ๆอีควาย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อุ้ยเป็นรถติดแล้วดีใจมากโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณแม่หนูให้เพื่อนหนูทานวิดีโอไปอัดเสียงจัดได้ไหมคะคุณแม่สักครู่นะคะค่ะจะได้ถ่ายคลิปเร็วๆแม่ตอนนี้เร็วคลิปโตเร็วๆๆๆคุณแม่ค่ะค่ะพวกหนูอะเมื่อปีที่แล้วแม่ปีที่แล้วอะพวกหนูอะเคยไปหาคุณแม่ที่บ้านมาอ๋อเหรอคะใช่ตอนนั้นนะแต่วันนี้หนูว่าจะโทรคุยกับคุณแม่คือหนูอยากให้คุณแม่อวยพรวันเกิดให้เพื่อนรักหนูหน่อยชื่ออะไรลูกเพื่อนหนูชื่อว่าปอนิ้วเพชรค่ะอะไรนะปอนิ้วเพชรปอนิ้วเพชรนะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to ปอนิ้วเพชรขอให้ดังขอให้ปังขอให้เปี้ยงขอให้เป็นนักธุรกิจรวยเป็นหมื่นล้านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความปรารถนาทุกประการ Happy birthday to ปอนิ้วเพชรพูดหนูตรงนี้ทุกคนรักแม่นะคะรักนะคะให้แม่เป็นกำลังใจให้แม่ทุกเรื่องนะคะแล้วก็จะติดตามแม่ตลอดไปนะคะไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรพูดหนูจะอยู่เคียงข้างแม่ลีน่าจังนะคะขอบคุณค่ะรักนะคะรักนะคะอีกเรื่องนึงได้ไหมคะแม่ค่ะแม่บล็อกหนูทำไมหนูต้องส่งเฟซเข้ามาในไลน์นะเพราะว่าบล็อกไป 100,000 คนมันจําไม่ได้มันเยอะมากอ่ะไม่ใช่บางทีนิ้วมันไปโดนไงลูกเพราะบล็อกเยอะมากบล็อกไป 100,000 คนน่ะแล้วทีนี้ถ้าไม่ส่งเฟซมาไม่มีทางที่จะไปหาเจอที่จะปลดบล็อกให้ไงเดี๋ยวยังไงหนูส่งไปในไลน์แม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ลีน่าจังผมชื่อโดนัทนะครับรักนะคะโดนรักนะครับแม่แต่วันนี้คือผมอยากมาขออนุญาตแม่ครับผมเอาเสียงแม่มาลิปซิงค์ทาง TikTok ก็เลยขออนุญาตแม่ครับได้ๆแม่สมมุติแม่นี่แกคือแบบที่ว่าแม่โกรธที่สุดคืออะไรรู้มั้ยลูกอะไรครับแม่แอบแจงอ่ะแอบแจงพูดไม่ได้ TikTok ไม่ให้พูดชอบขโมยคลิปแม่ครับแล้วก็ไปเอารูปคนนึงใส่เอารูปคนนี้ใส่แล้วก็ด่าหัวว่าอีนี่ด่าคนนู้นอีนี่ด่าคนนี้อีนี่จับซึ่งเราไม่ได้พูดครับแม่แต่ไปบ้าเองหมดเลยอ่ะครับแม่ทำให้คนเนี่ยดูละเกียดเราไงคือผมไม่ทำอย่างนั้นของแม่ผมจะเอาแต่แบบที่มุมที่แม่น่ารักออกมาครับเออครับไม่ได้ทำให้คนรักเราแต่ที่พวกนี้มันไปทำอย่างเนี้ยแล้วคนดูมันเยอะไงครับแม่ด่ามากพอคนดูเยอะมันก็ตังไงลูกครับเข้าใจครับแล้วเราหวั่นเสียหายเราเสียชื่อเสียงไว้ครับแม่ก็ครับจุ๊บๆครับแม่ขอบพระคุณครับเมลีน่ารับจุ๊บๆรักนะคะรักนะคะ